สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติเมเจ้า63นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับผักที่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าผมเอามาขายแล้วก็ลูกค้าก็จะถามแทบทุกรายเลยครับว่าอันนี้คือต้นอะไรผักอะไรนะครับนี่ก็คือผักกลังนะครับซึ่งผักกลังนี่ก็จะมี2แบบนะครับก็จะมียอดมีต้นสีเขียวนะครับก็จะเรียกว่าผักกลังขาวนะครับส่วนผักกลังนะครับที่ออกสีม่วงแดงนี้เขาเรียกว่าผักกลังแดงนะครับภาษาเหนือจะเรียกผักปังนะครับถึงจะไม่ค่อยนิยมกันและก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแต่คุณสมบัตินี่ทางด้านสมุนไพรนี่โดดเด่นมากเลยนะครับเป็นสมุนไพรที่เด่นมากนะครับในเรื่องแก้ท้องอืดท้องผูกท้องเฟ้อนะครับเพิ่มโปรไบโอติกและจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีนั่นเองนะครับสามารถลดความดันลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ด้วยนะครับด้วยความที่เป็นใบเป็นเมือกลื่นนะครับทำให้ช่วยรักษาโรคกระเพาะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับคุณสมบัตินี้ก็เคยประสบกับตัวเองนะครับคือนำไปผัดกินนะครับแล้วก็ทำให้อาการเจ็บกระเพาะดีขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับผักปังนี่นิยมปลูกด้วยการเพาะเมล็ดนะครับเป็นส่วนมากนะครับชอบน้ำนะครับแล้วก็ชอบอยู่ชื้นๆหน่อยๆนะครับแดดนี่แดดจัดนี่ก็ทำให้ใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็แดดลำไรหน่อยๆนะครับจะหาไม่ค่อยมีนะครับตามบ้านตามชนบทก็ไม่ค่อยมีใครปลูกนะครับเพราะไม่เป็นที่นิยมกันกินกันนะครับแต่สรรพคุณเด่นมากเลยนะครับใครสนใจเรื่องสรรพคุณเรื่องการรักษาสุขภาพลำไส้กระเพาะความดันเบาหวานนี่ก็ลองหาผักกลังมาทานกันนะครับก็วันนี้ก็ฝากให้รู้จักกับผักกลังนะครับหรือผักปักนั่นเองนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ